สวัสดีพี่น้องป้องไปเอฟซีลงธงชาแนลสุผู้สุคนครับมื้อนี้สิพามาเบิ่งระบบโซลาร์เซลล์ใส่ในบ้านสวนนะครับพี่น้องจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับต่อให้พี่น้องเบิ่งวงจรในการใช้งานหลักๆบ้านสวนนี่ผมมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลไอ้มองไฟเพิ่นเดินมานะครับกับประมาณเกือบกิโลพุ่นแล้วครับจากในบ้านเฮาขอไฟก็ยากนะครับทีนี้ก็เลยต่อเป็นโซลาร์เซลล์ใส่ในบ้านสวนนะครับก็สีใส่เป็นพวกหลอดไฟในความสว่างนะครับต่ออยู่ในภายในบ้านแล้วก็สีเป็นชาร์จแบตโทรศัพท์ชาร์จไอแพดชาร์จพวกโน้ตบุ๊กนะครับก็ใส่ได้ตลอดคืนอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้เบิ่งภายในกันนะครับว่าสิเป็นยังไงรีวิววันนี้เตรียมรูปแบบนะครับใส่ระบบ24โวลต์ครับอ่ะเดี๋ยวผมให้เบิ่งอันแรกก่อนนะครับรีวิวไปตั้งแต่เป็นแผงครับพี่น้องรีวิวไปตั้งแต่เป็นแผงนี่ครับแผง340วัตต์นะครับประมาณ39โวลต์นะครับลงมาเป็นแผงเดียวนะครับแผงเดียวนะครับลงมาก็สิเดี๋ยวผมพาเขาไปเบิ่งในบ้านอันนี้บ้านสวนก็ผมก็แล้วเป็นบางส่วนครับพี่น้องท่านได้รีวิวให้เบิ่งครับเต็มโตนะครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งระบบโซลาร์เซลล์ก่อนอันนี้ที่ผมใช้ก็จะเป็นนี่ครับแผงลงมานี่ครับแผงลงมานี่อันนี้เขานี่อันนี้หลอดไฟหลอดที่หนึ่งนะครับแล้วก็หลอดอยู่ทางฟังคั่วฟังคั่วเสียเดี๋ยวเขามาเบิ่งระบบกันอันนี้จะเป็นหลอดในห้องนะครับเดี๋ยวขอเปิดจักหน่อยครับติดครับพี่น้องเขาเริ่มมาจากตั้งแต่ข้างบนแผงลงมานะครับผมใส่ตัวกันฟ้าไว้นะครับใส่ตัวกันฟ้าแล้วก็ชาร์เจอร์ลงชาร์เจอร์ระบบ24เดี๋ยวเปิดไปทีละตัวดีกว่าครับเปิดระบบไปทีละตัวดีกว่าครับโอเคครับนี่ครับพี่น้องออกมานี่ลงมาจากแผงนะครับเขาตัวโซลาร์เซลล์เขาชาร์จเจอร์ลงแบตเตอรี่24โวลต์นี่ครับลงมานี่เด้อแบตเตอรี่ผมใช้เป็นแบต100แอมป์ครับ12โวลต์2ก้อนเอามาอนุกรมกันนี่ครับอนุกรมขึ้นมาต่อมาใส่ในตัวอินเวอร์เตอร์ตัวแปลงไฟเป็นไฟ200เป็นเพียวไส้ตัวนี้นะครับ300ไอ3,500วัตต์นะครับออกมาขอเปิดระบบนะครับทุกครั้งของการเปิดระบบโซลาร์เซลล์นะครับจะเปิดด้วยแบตเตอรี่ก่อนนะครับแบตเตอรี่ดีเทคกับตัวชาร์เจอร์ก่อนทุกครั้งแล้วก็จังเข้ามาเปิดใส่งานนะครับจะเปิดโซลาร์เซลล์ลงมาก่อนก็ได้นะครับหรือว่าเปิดใส่งานตัวนี้เลยก็ได้นะครับผมเปิดสวิตช์ตัวนี้ไปแล้วมันก็เลยติดเลยนะครับอันนี้ต่อไฟออกมา220โวลต์ต่อมาเข่าเบเกอร์ตัวนี้ก่อนนะครับเบเกอร์ AC นะครับเบเกอร์ AC ตัวนี้เข่าไฟก็จะเป็นไฟภายในห้องนี่ครับพี่น้องติดแล้วอันนี้กับไฟทั้งนอกนะครับไฟขั้วแล้วก็ไฟหน้าบ้านนี่ไฟขั้วติดแล้วนะครับนี่ครับทีนี้กลับมาดูที่ระบบอีกรอบหนึ่งนะครับลงมานี่นะครับผมต่อใส่ลงมาพ่วงลงมากาซิมี่ใส่แค่ซ้ำนี่แหละครับเครื่องเสียงก็เปิดป้าป่ายย่ามือเว้นพ่อได้เหตุงานเหตุอย่างนะครับกับย่ามือเศร้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับลองเบิ้งนะครับลองต่อยตัวนี่เบิ้งอันนี้ชาร์จ iPad นะครับนี่ชาร์จ iPad กับชาร์จได้เมื่อขึ้นหมดแล้วครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับชาร์จไฟโน้ตบุ๊กกะใส่งานโดยปกติโดยร่วมแล้วกะใส่เข้าใส่โน้ตบุ๊กเนี่ยผมใส่บ่ถึงดึกแล้วครับประมาณที่ทุ่มมาซุ่มก็นอนแล้วตัวนี้กะที่ชาร์จไปหมดขึ้นกับโทรศัพท์นะครับนี่กลับมาที่แผงอีกรอบนึงวงจรอีกรอบนึงนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับระบบโซลาร์เซลล์ใช้ในบ้านสวนระบบ24นะครับไฟอินพุตออก3,000วัตต์3,500วัตต์นะครับลงมาประมาณนี้อันนี้ผมเพิ่งจะเดินไม้ไปนะครับเพิ่งจะเดินไม้ไปเมื่อนี้นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นจากที่เคยเป็น AC
ต้องเปลี่ยนเป็นDC นะครับประมาณนี้ครับผมเริ่มมีการโหลดแล้วนะครับเริ่มมีการโหลดไฟลงไปใส่แล้วนะครับผมเปิดเตรียมระบบเปิดไฟทั้งนอกแล้วก็เปิดใส่ตัวชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จ iPad นะครับกระสีไฟกระสีโหลดอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ในการอัปเกรดต่อไปนะครับอัปเกรดต่อไปผมกระสีอัพตัวชาร์เจอร์นะครับอยากได้เป็น MPPT นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสมีงบประมาณในการเรียนต่อไปกระสีเปลี่ยนเป็นแบตเจลนะครับเป็นแบตแบตเจลทั้งสองก่อนเลยนะครับเพื่อในการเก็บไฟได้นานขึ้นนะครับตามที่พี่ๆหลายๆท่านแนะนำนะครับกะสำนีก็ถือว่าใส่ได้พอสมควรนะครับก็ถือว่าใส่แบบโอเคนะครับแต่ว่าเฮาอาจจะในอนาคตอยากจะใส่พวกไฟที่มันหลายขึ้นอาจจะเป็นเปิดพัดลมหรือว่าใส่ตู้เย็นน้อยๆนะครับคิ้วน้อยๆนะครับโอเคครับผมอันนี้รีวิวเห็นเต็มระบบของระบบโซลาเซลล์บ้านสวนนะครับ24โวลต์อันนี้ผมก็เป็นมือใหม่นะครับพี่น้องมือใหม่หัดเรียนหัดรู้จาก YouTube จากหลายๆท่านนะครับลองผิดลองถูกกันเบิ่งเองนะครับก็มาประกอบเป็นตัวนี้นะครับกว่าสิได้เป็นตัวนี้ก็อุปกรณ์ก็พังไปหลายตัวนะครับอุปกรณ์พังไปหลายตัวแต่ตัวนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าความประสิทธิภาพของมันยังบ่การันตีนะครับแต่ว่าวงจรทุกอย่างได้หมดแล้วนะครับวงจรทุกอย่างได้หมดแล้วถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีคอมเมนต์มีหยังแนะคําแนะนํากะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับในไต่คลิปวิดีโอนะครับโอเคครับผมระบบโซลาร์เซลล์บ้านสวนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามลุงธงชาแนลนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พบกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ